ครับผมจริงๆเราเคยเจอโรคจิตอะไรขนาดไหนอย่างไรบ้างก็น่าจะเป็นแบบไดเรกมาส่งภาพไม่น่าดูมาหรือว่าแบบมาขอถ่ายรูปในห้องน้ำแล้วก็แบบจับเนื้อต้องตัวจับก้นจับอะไรพวกนี้ครับผมขับรถตามเคยมีรอบนึงแต่ว่าไม่ทันครับผมนะครับเร็วกว่า รู้เพราะว่าแบบเราออกจาก RCA อ่ะเราอ้อมวนรอบนึงเขาก็ยังตามเรามาเราก็เลยโอเคงั้นขึ้นทางด่วนแล้วก็มิดเลยใช่ครับที่เมื่อกี้บอกว่าตามมาถึงห้องน้ำถ่ายรูปใช่ครับก็เหตุเกิดที่ห้างสรรพสินค้าชนิดนึงวันนั้นไม่มั่นใจว่ามีงานหรือเปล่าแล้วผมก็เข้าห้องน้ำกับน้องเพิร์ทอยู่ผมก็เข้าห้องน้ำปกติผมก็ออกมาปุ๊บเขาก็เลยขอถ่ายรูปผมก็เลยบอกว่าไม่ถ่ายรูปในห้องน้ำนะครับมันดูไม่ดีปุ๊บเขาก็ทำหน้าเซ็งๆแล้วก็เลยจะหันไปรอเพิร์ททำธุระเสร็จเพื่อจะขอถ่ายรูปเพิร์ทต่อผมก็เลยบอกเอ้ยมันไม่ได้แล้วผมอ๋อวันนั้นมีงานเพราะว่ามีการ์ดตามมาผมเลยออกไปบอกการ์ดบอกว่าไปดูให้หน่อยนะครับไม่ถ่ายรูปในห้องน้ำนะครับผมเพราะว่ามันดูไม่ดีนิดนึงอะเนาะใช่ครับผมก็เจอคนนี้บ่อยแล้วไม่อยากจะเจาะจงว่าเป็นใครครับผมก็ชอบมาแบบเวลาขอถ่ายรูปจะแบบโอบเอวหรือว่าอะไรเราไม่ได้ห่วงตัวขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คือมารยาททางสังคมนิดนึงอะเนาะใช่ครับบางทีมันดูเยอะไปใช่ครับผมจริงจะจัดการยังไงบ้างพอเจอคนนี้ผมเป็นคนที่พูดตรงๆครับผมอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเกินไปผมก็น่าจะตักเตือนเขาไปเลยเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าว่าแบบเราสามารถเข้าถึงได้แค่ไหนหรือว่าเราเป็นคนเปิดรับแค่ไหนแต่ความจริงถ้าสมมติมาพูดกันอย่างเงี้ยเราก็เฟรนลี่ด้วยครับเหมือนแบบเพื่อนพี่น้องคุยกันแต่ถ้าสมมติว่าแบบการเข้ามาแบบโอบไปได้โอบแบบแค่แบบผ่านๆแต่ถ้าแบบโอบแบบอย่างนี้ไปเลยผมไม่เข้าใจอธิบายท่าทางไม่ถูกมันก็อาจจะเกินไปไหมว่าแบบมันใกล้ชิดไปหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ครับผมก็จะบอกว่าไม่โอบได้ไหมครับผมพอดีไม่สะดวกจะเป็นถ่ายรูปคู่กันได้อะไรพวกนี้ใช่ครับผมจริงๆรู้สึกไงบ้างที่มารูปแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางคนจะถามว่าเขาผิดไหมบางคนเขารู้เท่าไม่ถึงการอย่างที่ผมบอกว่าเขาอาจจะเคยทำอย่างนี้กับศิลปินท่านอื่นมาแล้วทุกคนนั้นโอเคเขาก็เลยเอ๊เราน่าจะโอเคแต่ความจริงเราก็ไม่ได้โอเคถ้าเราตักเตือนไปปุ๊บแล้วเขาเข้าใจเราเขาก็จะไม่ทำแบบนั้นอีกครับผมอย่างที่อินบ็อกซ์ล่ะคะส่งรูปโปรูปอะไรอย่างนี้เข้ามาโหก็ผมเป็นคนขี้เหงาผมก็เลยเข้าไปดูไดเรกต์เมสเซจเล่นๆปุ๊บบางอย่างมันก็แบบเป็นรูปที่ส่งมาเราต้องแท็บก่อนที่จะเห็นรูปปุ๊บแล้วก็แท็บไปปุ๊บกดกลับเลยว่าแบบเป็นผู้ชายส่งรูปนั้นมาแล้วก็แบบเป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็แบบไม่ออกก็ไม่เข้าใจว่าส่งมาทำไมเหมือนกันแล้วก็มีหลายประเทศมากเลยครับผมก็เลือกที่จะไม่เสพตรงเป็นผู้ชายด้วยใช่ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบไม่บอกแต่ว่าไม่เสพตรงนี้ดีกว่าครับผมแต่ก็ยังเข้าไปดูเรื่อยๆไม่เข้าไปดูแล้วไม่เข้าไปดูแล้วครับผมก็อย่างที่บอกว่าโซเชียลอะเนาะมันทุกคนมีสิทธิ์ในการทำอะไรได้หลายอย่างมากโซเชียลอันตรายมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้งานมันเป็นแล้วก็เป็นเกราะป้องกันตัวเราได้มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันครับจริงอึ้งเลยมั้ยครับผู้ชายส่งมาหาเราก็อึ้งแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันยังดีที่แบบโอเคเค้าส่งแค่รูปนะเค้าไม่ได้แบบเดินมาแป้นทึบอย่างนั้นเราคงจะตกใจมากกว่าไอ้รูปเดียวแบบแค่ตกใจแล้วก็แบบดึงสติตัวเองกลับมาเอ้ยกดกลับมาดีกว่าไม่เข้าไปดูแล้วดีกว่าใช่ครับทำเรื่องอย่างนี้มันพบโรคจิตมั้ยโรคไหนตามติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ